ทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดแถลงข่าวการจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมริ้วขบวนประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติอลังการสุดยอดของดีเมืองจันทร์ค่ะที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จังหวัดจันทบุรีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้โชว์ลีลาการตำส้มตำทุเรียนต่อหน้าสื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดจันทบุรีที่มาร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2557นี้ในการแถลงข่าวการจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายธำรงค์กนกกาไซหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลนายอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดและนางสาวอภิรดีสิริวิจิตรกุลประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงข่าวทางกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทั้งนี้การจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557จะจัดขึ้นโดยรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยและสนามกีฬากลางรูปแบบของงานมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางก็มาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี Outside In สร้างภาพลักษณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเน้นประชาสัมพันธ์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรผลไม้จากสวนรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตยกระดับรายได้เกษตรกรภายในงานจะมีการจัดแสดงแพผลไม้ประดับไฟนิทรรศการของดีเมืองจันทร์10อำเภอการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองจันทร์โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรนิทรรศการความรู้ทางการเกษตรการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรถนนผลไม้แข่งกินผลไม้แข่งกินอาหารทะเลเชื่อมโยงการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเมืองจันทร์การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปการออกร้านอาหารพื้นเมืองและอาหารทะเลประกวดธิดาชาวสวนการแสดงบนเวทีตลอด10คืนกิจกรรมพานักท่องเที่ยวชมและชิมผลไม้สดจากต้นในสวนผลไม้นอกจากนี้ทางประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรียังได้จัดกิจกรรม200 in love เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในงานนี้ด้วยซึ่งการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีโดยปีนี้กำหนดจัดงานในช่วงที่ผลไม้ของเกษตรกรออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้นายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังได้เน้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมกันชมริ้วขบวนประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติอลังการสุดยอดของดีเมืองจันทร์และร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557ในวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2557ณเวทีกลางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีและร่วมชมการประกวดธิดาชาวสวนในคืนเดียวกันด้วยค่ะพี่น้องคนจันทบุรีก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนถ้าท่านว่างก็ขอเรียนเชิญที่จันทบุรีซึ่งเป็นเมืองแห่งเมฆหมอกแมกไม้สายธารขุนเขานะครับต้นน้ำกลางน้ำสู่ชายทะเลซึ่งที่นี่เรามีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีอาหารทะเลนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีผลไม้ในช่วงนี้เรามีผลไม้มากนะครับเป็นช่วงที่ผลไม้คุณภาพดีของเรามีทุเรียนมีเงาะมังคุดสละแล้วก็ลองกองนะครับปีหนึ่งเราก็มี 800,000 ตันมูลค่าก็ส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศเนี่ย 21,000 ล้านสำหรับทุเรียนเรามีถึง 220,000 ตันต่อปีซึ่งส่วนใหญ่เราก็เป็นทุเรียนที่นำส่งออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากประมาณถึง 70% เพราะนั้นในช่วงนี้ก็แต่ก็ 30% นี่ก็ถือว่ามากนะครับเป็นมีถึง 60,000 กว่าตันก็ต้องเรียนเชิญว่าเราก็จัดงานเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์เพื่อจะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อจะยกย่องเชิดชูเกียรติชาวสวนผลไม้ซึ่งทำค่อนข้างยากใช้เวลาตลอดทั้งปีนะครับเพื่อมาเก็บลูกแค่เดือนเดียวนะครับก็ยากลำบากแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยนะครับเนื่องจากดินของจันทบุรีนั้นเป็นดินที่เป็นแร่ธาตุจากภูเขาไฟเดิมมันผลไม้ทุกตัวเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยทั้งมังคุดนะครับทุเรียนเงาะเนี่ยรสชาติเราดีมากลำไย
ก็เช่นกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องว่ามาเที่ยวงานในวันนั้นก็จะมีการประกวดทุเรียนประกวดมังคุดประกวดเงาะแล้วก็จะมีการประกวดแพประดับผลไม้ซึ่งเป็นมีชื่อเสียงสวยสดงดงามมาถ่ายรูปคู่กันแล้วจะดีมากแล้วก็มีการประกวดธิดาชาวสวนมีการขายออกบูธขายอัญมณีซึ่งอัญมณีเนี่ยเป็นของดีเมืองจันทร์เช่นกันนะครับมูลค่าก็ปีละ 15,000 ล้านมันก็จะมีการออกร้านมีการออกร้านของทะเลอาหารของดีเมืองจันทร์ให้ท่านได้ชิมได้ชมกันสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นไฮไลท์ของงานก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเราเริ่มตั้งแต่สมัยปาปวนและบายอนพ.ศ. 1500เลยนะครับก็เพราะนั้นในประวัติศาสตร์ของจันทบุรีริ้วขบวนนั้นก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับร้อยเรียงในวันที่31เวลา17นาฬิกาก็จะร้อยเรียงว่าความเป็นประวัติศาสตร์ของจันทบุรีและนอกจากนั้นเราจะตอกย้ำที่บูธต่างๆของอำเภอนะครับก็จะไล่ไปเลยนะครับประวัติศาสตร์เป็นการตอกย้ำซึ่งหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับแม้แต่คนเมืองจันทเองว่าจันทบุรีนั้นเป็นเมืองเก่ามาครั้งก่อนครับวันนั้นก็ต้องเรียนว่างานนี้เป็นการรวมสุดยอดของดีเมืองจันทแล้วก็ที่สำคัญคือมหัศจรรย์ทุเรียนโลกแต่ก็คือผลไม้ต่างๆของจันทบุรี